ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะพิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองโดยเสนอให้มีการทบทวนปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญทุก10ปีนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งรายงานปฏิรูปด้านการศึกษาเสนอให้ตั้งกระทรวงอุดมศึกษาค่ะเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะวันนี้มีวาระพิจารณารายงานการปฏิรูป2รายงานก็คือรายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีข้อเสนอการปฏิรูปในหลายประเด็นเช่นให้ทบทวนปรับแก้รัฐธรรมนูญให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์และสถานการณ์ของบ้านเมืองในระยะเวลาทุก10ปีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับการสร้างระบบคุณธรรมที่จะทำให้การเมืองเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงคนเพื่อพัฒนาการเมืองที่ดีขึ้นการพัฒนาคนโดยการสร้างประชาชนและสร้างนักการเมืองที่ดีนอกจากนี้นะคะยังมีวาระพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรื่องแผนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษาโดยมีข้อเสนอการปฏิรูปให้มีการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้นนะคะเพื่อกำกับดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะแยกการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนและเน้นการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสำคัญสปท.ก็เหลือวาระการทำงานอีกไม่กี่เดือนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยกฎหมายเรื่องการปฏิรูปจะออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตั้งสภาปฏิรูปอะไรกันรองรับกันขึ้นมาก็จะทำให้สปท.เนี่ยก็หมดวาระกันไปโดยปริยายแต่แววๆว่าช่วงนี้ฝุ่นตลบหน้าดูเพราะคณะกรรมการปฏิรูป5ด้านเนี่ยโหรวมๆกันร้อยกว่า200คนเนี่ยแย่งชิงกันเต็มที่แหละอ่ะว่ากันตรงๆนะก็ดูกันไปยาวๆครับดูบรรยากาศคล้ายๆนักการเมืองเหมือนกันแต่ก็จะย้อนกลับไปที่เดิมว่าอำนาจในการแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยก็คือของครม.ของท่านนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่พวกท่านทำด้วยครับ